นักข่าวหน้าใหม่ว่ะนักข่าวหน้าใหม่โอ้เดินหน้าหน่อยไม่ที่ตั้งอยู่ขยับหน่อยเราดูแลเพื่อนหน่อยซ้ำได้เรื่องพี่ไม่ถามนะไม่หนักแล้วไม่หนักแล้วไม่ถามนะลองถามเราคำถามเปิดก่อนเลยเปิดคำถามเดี๋ยวจะจุดโอเคละมุนมากไม่ต้องเอาเรื่องบอกไปเลยเริ่มทำงานเรื่องอ่ะ5 4 3 2 อ่ะพี่โอ๊คอ่ะอ่ะหน่อยนิดนึงนะที่ทําซ้ายที่มีซีนไลฟ์ฟิลิปปินส์ไปกระดาษเข้าเปลี่ยนเข้าตัวครับกระดาษเข้าเปลี่ยนไม่ทวนอ่ะต้องบอกไม่ต้องไปหนักพี่โอ๊พี่โอ๊ค่ะถามเรื่องหม่อมหน่อยมีกําหนดการอะไรอัปเดตหลังจากนี้มั้ยคะเรื่องการทําบุญกับทางคุณอะไรเพิ่มเติมไหมครับครบสาจะสร้างมั้ยคะก็จะมีเป็นทําบุญ100วันครับครับผมอันนี้มีคุยกับเพื่อนชาวแก๊งเพื่อนลูกศิษย์หรือยังครับก็มีครับมีคุยกับทางผู้ใหญ่ครับก็เขาก็จะไปทําบุญครบรอบ100วันครับแล้วก็จะมีเลี้ยงกันในที่เป็นลูกศิษย์ของกําหนดการคร่าวๆพอจะทราบมั้ยครับเป็นช่วงไหนน่าจะเร็วๆนี้ครับอีกไม่กี่อาทิตย์นะครับเพราะว่านี่ก็ 2-3 เดือนแล้วเราจะมีกิจกรรมอะไรเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของหม่อมอะไรกันบ้างครับตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับแต่ว่าก็คงเป็นวิชาของหม่อมที่หม่อมทิ้งเอาไว้ครับที่เราก็คงจะสืบสานต่อไปแล้วก็ถ้ามีโอกาสแบบบอกต่อได้หรืออะไรเงี้ยครับก็คงจะทำครับเรื่องสถานที่ต่างๆอันนี้คือได้เรียนว่าเท่าที่โอได้ยินมาว่าไม่ชัวร์นะครับแต่น่าจะเป็นทางใต้บ้านเรานี่แหละครับที่เพราะว่าน่าจะปานบุรีหรืออะไรเงี้ยที่เราก็ลงไปยังไม่ใช่ไหมก็มีก็คิวได้คิวได้ผมไปแล้วก็เดี๋ยวคิวแน่ๆใช่ครับถามถึงเรื่องของจันจิล่าสุดเลยค่ะที่โดนใช้ภาพในการพูดคำเนาะล่าสุดเหมือนเราได้ตอบเรื่องนี้ไปแล้วครับแต่เหมือนแบบว่าหลังจากที่เราตอบคำถามไปแล้วก็ยังจันจิก็ยังลงภาพเซ็กซี่อยู่พอดีผมไหมผมว่ามันเป็นสิ่งที่ปกติเหมือนแบบว่าถ้าคนเขาลงเซ็กซี่มันก็เป็นสไตล์ของเขาอะไรเงี้ยผมว่าถ้าคนคิดไม่ดีเราไปห้ามเขาไม่ได้พี่ติ๊กโอ้มีเตือนมีอะไรบอกเขาไหมคะว่าแบบลดลงหน่อยกับภาพคือบางทีเขาก็ต้องใส่ชุดรีวิวต้องทำงานของเขาอะครับมันเลือกไม่ได้หรอกครับว่าเขาต้องใส่ชุดแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยบางทีเขาก็ทำงานนะครับเขาก็เลยเลือกได้แต่ส่วนตัวเข้าใจคนตัวผมเข้าใจครับมันก็เป็นงานมันเป็นชุดเป็นแฟชั่นอะไรเงี้ยครับเราห่วงไหมพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับแฟนผมว่าเดี๋ยวนี้มันก็เกิดขึ้นค่อนข้างเยอะครับก็ต้องระมัดระวังครับแล้วก็พยายามแบบอย่าแบบเอาใจไปอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะว่าเขาคิดไม่ดีเราก็บางทีเราไปห้ามความคิดที่ไม่ดีไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็กลัวไหมครับว่าแบบเขาแต่งตัวแบบนี้แล้วจะมีผลกับแบบมีผลแบบนี้เกิดขึ้นอะไรก็ติดอะไรได้คือผมว่าน้องก็มีกังวลแหละครับเขาก็มีเครียดบ้างอะไรเงี้ยครับแต่เขาก็ไม่ค่อยได้บอกผมนะครับแต่ก็ผมก็รู้ว่ามันเขาก็มีเครียดบ้างมันเทาจากมันเทาเราให้กำลังใจเขายังไงบ้างโอ้ค่ะบอกเขาอย่าไปคิดมากเราทำงานที่เรารักอะครับเราทำงานของเราก็อย่าไปสนใจคนที่เขาคิดไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาโดนเอฟเฟกต์อะไรมาทางกู้มั้ยเรื่องของของแฟนนั่นนู่นที่อะไรก็แล้วแต่ไม่นะครับเพราะผมว่าอย่างพี่น้องเขาลงมันก็เป็นรูปแบบเซ็กซี่ประมาณนึงอะครับมันไม่ได้ถึงขนาดที่แบบคนจะเอาไปแบบทำแบบนี้มันก็ไม่ถูกไม่ควรเราไม่ได้ห้ามเป็นสิทธิ์ของเขาใช่เราก็เคารพในการตัดสินใจไม่มีอะไรนะหมดแล้วอ่ะจ้ะก็มีอะไรบ้างล่ะปีถ้าปลายปีนี้ก็มีทริปไปเที่ยวกระชับกับสนามนัดตามสัมพันธ์กันไหมปีนี้ยังมีงานเยอะมากอยู่เลยครับก็คงจะเคลียร์งานก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามีก็อาจจะมีครับแต่ตรงคืนนี้เองไหมครับว่าตรงคืนนี้อาจจะไม่ทำไมปีอาจจะไม่ได้มีโอกาสเขาแยกอ้อนไหมครับว่าเอ้ยอยากจะไปแบบเที่ยวปลายปีนี่นั่นก็ตอนนี้ยังไม่มีครับแต่ถ้าในอนาคตใกล้ๆอาจจะมีแต่ช่วงนี้หลายประเทศเริ่มเปิดแล้ววันนี้อาจจะมีทริปไปต่างประเทศอะไรกันไหมคือต
ตอนนี้ยังไม่มีครับแต่ว่าในอนาคตก็คงมีครับมีครับแต่ว่าอย่างตัวผมเองช่วงนี้ก็ต้องยุ่งไปถ่ายรายการต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยส่วนมากเราเป็นแบบสายปุ๊บปั๊บใช่ไหมไม่ได้มีการวางแผนอะไรเงี้ยพอรู้ปุ๊บปั๊บเหรอครับทิปปุ๊บปั๊บอย่างเงี้ยไปเลยก็ไปเลยใช่พอรับปั๊บปุ๊บแล้วก็คือจันจีก็คือพร้อมสแตนบายใช่ครับผมก็พร้อมที่จะป้ายนิกกี้นัชชัดกับมาริโอเด่นมากนะป้ายไฟอะทำเองเปิดหน่อยครับเปิดไฟหน่อยไฟไม่ติดนะมีเรื่องถามไหมมีเรื่องถามไหมเนี่ยแล้วอยากมีครอบครัวหรือยังเนี่ยตอนไม่ได้ปิดกั้นครับแต่ว่าในช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเลยขอแล้วครับไม่ได้เล่งไปเรื่อยๆยาวๆใช่ครับโอเคขอบคุณครับทำงานได้ดีด้วยครับทีหลังนี่จะขับนี่จะต่อ